ต่อไปข้อที่5นะคะนักเรียนทันไหมคะทันทีก่อนข้อที่5นะคะสิ่งของใดมีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากสิ่งของใดมีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกอหนังสือขอกระป๋องนมคอแตงโมต่อไปนะคะข้อที่6ลูกปิงปองเป็นรูปอะไรนะคะลูกปิงปองเป็นรูปอะไรก็วงกลมขอทรงกลมคอทรงกระบอกต่อไปนะคะข้อที่7ข้อใดเป็นรูปทรงเรขาคณิตทั้งหมดนะคะข้อใดเป็นรูปทรงเรขาคณิตทั้งหมดก็กระดาษเหรียญบาทขอแตงโมแว่นตาคอกล่องสบู่ดินสอรูปทรงเรขาคณิตก็คือรูปเรขาคณิตกี่มิติล่ะ3มิติใช่ไหมลูกนะคะรูปทรงเรขาคณิตก็คือเป็นรูปเรขาคณิต3มิติมีส่วนลึกส่วนหนาเข้ามาอันไหนล่ะที่เป็นรูปทรงเรขาคณิตทั้งหมดต่อไปนะคะข้อที่8จากความสัมพันธ์ของแบบรูปต่อไปนี้รูปต่อไปเป็นรูปใดนะคะจากความสัมพันธ์ของแบบรูปต่อไปนี้รูปต่อไปเป็นรูปใดรูปที่7กับรูปที่8นะคะนักเรียนเป็นรูปใดกขหรือคอ
่อไปนะคะข้อที่9เห็นไหมคะลูกรูปต่อไปเป็นรูปอะไรเห็นไหมคะลูกรูปเนี้ยนะคะรูปที่8แล้วก็รูปที่9เนี่ยจะเป็นรูปอะไรกอขอหรือคอนะคะรูปที่ว่างๆไว้เนี่ยนะคะเนี่ยจะเป็นรูปอะไรดีล่ะกอขอหรือคอต่อไปข้อที่10นะคะสิ่งใดใช้เป็นแบบในการเขียนรูปวงกลมได้สิ่งใดใช้เป็นแบบในการเขียนรูปวงกลมได้ก็ธนบัตรขอแก้วน้ำขอฝากล่องเสร็จแล้วเปลี่ยนกันตรวจเลยนะคะลูกอ้าวเปลี่ยนกันตรวจเลยค่ะลูกเขียนชื่อผู้ตรวจไว้เลยหนูเป้บอกทางด้านนู้นเปลี่ยนหรือยังคะเดี๋ยวเขียนชื่อผู้ตรวจไว้เลยนะคะไหนใครเปลี่ยนกับเพื่อนแล้วต่อไปนะคะลูกมาดูเฉลยการข้อที่1ข้ออะไรคะลูกข้อที่1คอควายนะคะข้อ1คอควายรูปสามเหลี่ยมคุณครูเขียนบนกระดาษให้แล้วนะคะลูกต้องเรียนชายทุกคนนะคะข้อที่2กอไก่นะคะอันนี้รูปสี่เหลี่ยมเห็นไหมคะลูกทันไหมคะเนี่ยดูบนกระดานก็ได้นะคะลูกข้อที่3กอไก่ขวดน้ำนะคะเป็นทรงกระบอกค่ะข้อที่3กอไก่ข้อที่4ข้อคอควายนะคะส่วนที่แรงเงานี่จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเห็นไหมคะลูกนะคะที่เส้นดำๆทึบๆตรงนั้นอะนะคะข้อที่5กอไก่นะคะหนังสือนี่ก็เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะเป็นรูปทรงเรขาคณิตนะคะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากข้อที่6ขอไข่นะคะลูกปิงปองก็เป็นรูปทรงกลมนะคะทรงกลมข้อที่7ค่ะรูปทรงเลขาคณิตทั้งหมดเลยข้อคอควายนะคะพวกทรงต่างๆอ่ะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมทรงกระบอกอันนี้ก็เป็นรูปทรงเรขาคณิตเพราะว่ามีส่วนลึกส่วนหนาหรือส่วนสูงก็เป็นรูปเรขาคณิต3มิตินะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปทรงเรขาคณิตนะคะกล่องสบู่ดินสอพวกนี้นะคะทั้งหมดเลยนะ7คอควายต่อไปข้อ8อะไรคะลูกหาชุดของรูปให้เจอก่อนชุดของรูปก็มี3รูปด้วยกันใช่ไหมลูกวงกลมรูปดาวแล้วก็สามเหลี่ยมนั่นพอหลังจากนั้นก็จะซ้ำชุดเดิมเป็นชนิดไปเรื่อยๆนะคะต้องเป็นรูปอะไรล่ะนี่เป็นวงกลมใช่ไหมคะแล้วก็ไปรูปอะไรดาวอย่างเงี้ย
นะคะข้อ8ขอไข่8ขอไข่นะคะข้อ9รูปต่อไปเป็นรูปอะไรกอไก่เห็นไหมคะลูกนักเรียนชุดของรูปหาให้เจอก่อนลูกศรแนวดิ่งลงมาแล้วก็หัวลูกศรไปทางขวาอันที่2แล้วก็อันที่3ก็หัวลูกศรขึ้นข้างบนเนี่ยอันนี้ก็คือชุดของรูปหลังจากนั้นก็จะซ้ำชุดเดิมไปเรื่อยๆเห็นไหมคะพอรูปนี้ปั๊บก็จะเป็นนี้แล้วก็นี้มา9กอไก่อ้าวข้อ10ข้อสุดท้ายแล้วอะไรคะที่เป็นเขียนรูปวงกลมได้ขอไข่แก้วน้ำเอานับคะแนนมาด้วยเลยนับคะแนนมานะคะลูกไหนใครได้10คะแนนเต็มบ้างอ้าวเก่งมากเก่งมากนะคะนักเรียนก็ไม่ยากเกินความสามารถนะคะนักเรียนก็ฝากกันไว้นะคะวันนี้หมดเวลาสวัสดีค่ะ